ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมมิดเนี่ยครับกับเกม My Ranger นะวันนี้เนี่ยตามปกคลิปนะครับเราก็จะมาส่อง PP เกมตั้งรับนะครับแล้วก็อาจจะมีเล่นเองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เล่นเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคทุกคนเราก็ทำเอมิเลีย9ดาวมาประมาณวัน2วันได้แล้วแหละทุกคนต้องบอกว่ามันโหดมากอ่ะคือแบบมันโหดแบบไปเดี๋ยวพาไปดูเกมตั้งรับกันนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนเราใส่เกียร์ประมาณนี้นะทุกคนอัปเกรด5แล้วก็สร้างเรนเจอร์ใหม่นะโอเคทุกคนดูดิมีคนมาตีเรา3นาทีที่แล้วใช่ปะก็แพ้นะแป๊บนะอ่ะในช่วง3ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาตีเรา1 2 3 4ห้าหกเจ็ดคนแต่คนนี้ไม่นับนะเพราะว่าคนนี้โปรก็ตีไปว่ามี6คนนะครับทุกคน6คนตั้งรับชนะ5คนทุกคนโหดปะโหดนะเดี๋ยวพาไปดูทุกคน โอเคเดี๋ยวเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนไปก่อนนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็ตั้งรับชนะนะครับ3ตาติดแต่ว่าจริงๆมีอีกแต่ว่าเหมือนมาทำมันได้แค่นี้อ่ะทุกคนก็เลยแบบดูได้แค่นี้นะโอเค นี่ชนะนะครับนี่ชนะนะเห็นไหมทุกคนมาโดนตี4ตาชนะ3ตานะแต่ก็มีแพ้บ้างนะเห็นไหมก็แพ้บ้าง ก็มีแพ้บ้างเห็นไหมทุกคนเป็นเรื่องปกติของเกมตั้งรับนะครับที่ต้องมีแพ้บ้างส่วนคนที่ชื่อนัทวุฒินี่คือโปรนะครับทุกคนประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็มาเนี่ย3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยแล้วก็จนถึงเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็คือชนะแบบชนะรัวเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทีมตั้งรับเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าอาจมองไม่ชัดนะภาพอาจจะวาร์ปนะครับเพราะว่าบางทีแบบเกมตั้งรับมันดูไม่ค่อยเห็น นี่นะครับทุกคนเอมิเลียก็คือแบบยืนได้ดีเลยนะทีมตรงข้ามเขาก็สู้ไม่ค่อยได้นะครับทุกคนเอมิเลียคือออกมาเป็นฝูงแบบโอ้โหนี่นะครับทุกคนเอมิเลียก็ใช้สกิลนะเห็นปะมันแรงนะครับทุกคนมันแรงมากเอมิเลียทุกคนอัพศักยภาพแล้วนั่นนี่แล้วทุกอย่างแล้วทุกคนโจมตีเกือบ10ล้านอ่ะนี่ขนาดแบบใส่โจมตีช่องเดียวนะครับทุกคนโจมตีเกือบ10ล้านถ้าเกิดแบบใส่2ช่องก็คือแบบโอ้โหจริงๆต้องบอกว่าตาเนี้ยทีมก็ช่วยกันนะครับทุกคนเรมก็โหดตัวอื่นก็โหดนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าคือมันตั้งรับดีขึ้นมากจนแบบน่าทำคลิปว่ะแล้วก็ตั้งแต่ทำเอมิเลียมาเนี่ยคือแบบก็คือแบบชนะรัวๆเลยอะแบบประมาณนั้นนะที่เห็นโอเคมาดูเกมนี้กัน เกมนี้เขาใช้ธาตุน้ำ2ตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าโดนแน่นอนนะครับทุกคนไม่มีทางรอดชินจังกับเลมเนี่ยเห็นไหมทุกคนตายนะออกมาก็มันจะมีรูปหมาป่าขึ้นหัวทุกคนเห็นปะนี่นะครับไม่รอดนะตัวเอมิเลียดิทุกคนเป็นฝูงเลยอะคือสกิลของเอมิเลียเนี่ยถ้าเกิดมันติดนะครับทุกคนมันจะขึ้นรูปหมาป่าไม่ใช่รูปหมาป่าสิรูปแมวหรอหรือรูปทิ้งจอกหรืออะไรก็ไม่รู้นะมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ทำให้มั่นใจนะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะนี่ทุกคนชนะไปนะครับโอเคมาดูคนนี้กันเอมิเลียเราไปก่อนเลยนะพัวเมื่อกี้จะเจสิก้าตายนะครับตัวหนึ่ง
ี่นะครับทุกคนขึ้นเป็นฝูงเลยนะเมื่อกี้ขึ้นแบบขึ้นรูปหมาป่าเป็นฝูงเลยอ่ะเออนี่นะครับทุกคนเขาไม่ใช้ไอเทมนะเขาไม่กดอมตะโดนเข้าไปเต็มๆเลยนะครับทุกคนดูเอมิเลียดิออกมาเยอะมากอ่ะเห็นปะแล้วก็ยืนแบบไม่ใช่ตายง่ายด้วยนะทุกคนแต่เมื่อกี้ก็ตายไปแล้วนะก็มีตายบ้างเออเห็นไหมว่าขึ้นรูปหมาป่าขึ้นรูปแมวอ่ะนี่นะดูดิเห็นปะแต่บางทีลงเราอ่ะลงจากอนุบิสเราก็ขึ้นรูปแมวด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ใช้เอมิเลียเนาะเหมือนเขาจะชนะนะครับทุกคนแต่ว่าหนอนแสงเราก็ใบ้เขาหนักมากแล้วก็เอมิเลียเราก็ยืนได้นะเห็นไหมเอมิเลียกับหนอนแสงนะโอ้โหตามนี้เราค่อนข้างจะยื้อกับเขานะครับทุกคนเขาก็ไอเทมใช้หมดแล้วเราก็น่าจะใช้หมดแล้วหรือเปล่าน ี่นะครับทุกคนเห็นปะเอมิเลียคือมาเป็นฝูงเลยอ่ะมันยืนได้ดีมากนะครับเอมิเลียตัวมันค่อนข้างจะถึกนะนี่นะครับทุกคนเกมพลิกเขาสู้เราไม่ได้นะเพราะว่าคือของเรามันเป็นเอมิเลีย9ดาวไงทุกคนมันแรงมากมันแรงกว่า8ดาวไฮเปอร์แม็กมากอ่ะทุกคนเห็นปะเหมือนเขาจะชนะแต่เขาก็แพ้นะเพราะว่ายื้อไม่ไหวเพราะเราแรงกว่าโอเคไปดูคนนี้กันเอ้าคนนี้ทำไมดูไม่ได้ช่างมันคนที่ดูไม่ได้เขาน่าจะปิดเน็ตตีหรือเปล่าไม่มั่นใจ อันนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาแตกไวของเขามีเล่ม9ดาวด้วยนะแต่เขาก็แพ้นะครับทุกคนคือเล่มเนี่ยมันก็เก่งนะแต่ว่าบางทีมันมาเจอเอมิเลียเนี่ยมันเข้าใจเพราะว่าเล่มมันยืนใกล้อะทุกคนมันไม่ได้ยืนไกลฉะนั้นมันก็โดนเอมิเลียเต็มๆเลยอะเออแล้วเอมิเลียสกิลมันไกลนะนี่นะครับทุกคนมาเป็นฝูงเลยทีมเราโอเคทุกคนชนะแล้วนะเดี๋ยวไปดูอันอื่นอีกนะครับทุกคนไปดูทีมอื่นอีกมาดูทีมนี้ละกันคนนี้นะนี่นะครับทุกคนค่อนข้างจะแตกไวมากเขาสู้ไม่ได้เลยนะครับเขาสู้เราไม่ได้เลยนะเห็นปะแตกไวมากเขาออกมาเขาตายเลยสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าเอาธาตุน้ำมา2ตัวแล้วนะชินจังกับเล่มนะครับโอเคแล้วมาดูตอนที่เขาชนะเรานะครับว่าเขาชนะเราได้ยังไงมาเนี่ยครับทุกคนเขาแช่ก่อนนะเขาแช่แล้วเขาก็น่าจะกดอมตะของเขานะครับเห็นไหมเขาแบบเขาจริงๆเขาสู้ไม่ได้นะครับทุกคนแต่ว่าเขาแบบไอเทมเขาใช้ไอเทมแบบรัวๆเลยอ่ะเออจนแบบเขาตั้งตัวได้นะครับจากการกดอมตะเนาะเอาทีมเราก็เจาะง่ายขึ้นจากการที่เขากดลูกไฟนะครับส่วนการที่เขาแช่มาตอนต้นเกมอ่ะเราก็กดเขาเรียกว่าอะไรกดไอเทมเคาน์เตอร์แล้วก็คืออมตะใช่ปะเออ แต่ว่าเขาก็แบบจริงๆเขาสู้ไม่ได้นะแต่ว่า
ขาก็สู้ได้พวกเขาใช้ไอเทมพอถ้าเกิดตอนที่เขากดอมตะแล้วเราแช่สวนอ่ะเขาก็คือแบบจบเลยทุกคนน่าจะชนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูสัก4ตาแล้วกันทุกคนเล่นให้ดูสัก4ตานะโอเคมาทีมนี้ดีกว่าไปทีมนี้แหละเอมิเลียเนี่ยต้องบอกว่าความสามารถไม่ค่อยมีอันไหนที่มันเว่อๆนะครับทุกคนมันก็มีแบบปานกลางอ่ะที่ดีเหมือนจะเป็นซีครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเล่นกับด่านกิลเลตได้ทุกคนมันเอาไปเล่นกับกิลเลตได้นะเพราะว่าเวทบอสมันแบบเข้ามาหุ่นหลังเนี่ยแล้วแผงหลังเราตายใช่ปะไอ้แอคแท็กนะครับก็คือแบบมันจะแบบจมตีครั้งสุดท้ายเนาะแต่ของเราเป็นฟื้นฟูแร่นะครับทุกคนก็เป็นความสามารถที่กากที่สุดนะเห็นไหมครับทุกคนตามเมื่อกี้เราไม่ต้องใช้ไอเทมเลยนะโอเคคนนี้เขามีเอมิเลีย9ดาวแม็กด้วยนะมาแต่ว่าเขาไม่ใช้เล่มนะครับเขาจะชินจังนี่นะครับทุกคนได้นะทีมเขาก็คือโดนสัตว์จากอะไรก็ไม่รู้แล้วก็โดนสตันจากเอมิเลียด้วยนะครับทุกคนโดนอัดหรือเปล่าโอเคนึกว่าจะโดนขี่ปนาวุธอัดแล้วแต่ว่าแช่มันหมดก่อนนะก็เลยเดินออกมาได้นิดหน่อยแต่มีเอมิเลียทุกคนเราเล่นหน่วยไอเทมได้ค่อนข้างจะหลายทีมเลยนะยกเว้นเขาแช่ก่อนต้นเกมนะครับถ้าเกิดแช่ก่อนต้นเกมเนี่ยไม่ไหวนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่กดอมตะเราจะเสียเปรียบมากนะครับทุกคนโอเคคนนี้มาตีเรานะเขาใช้เรมเดี๋ยวไปดูคนนี้ก่อนว่าเขาใช้ความสามารถอะไรนะครับเอมิเลียเป็นโจมตีครั้งสุดท้ายนะเกียร์ก็คล้ายๆเรานะครับแต่ว่าเขาใช้เป็นงาวนะงาวมันก็ดีมากนะครับผลดีมากแต่ว่าใช้แบบเป็นอันอื่นมันปล่อยตัวเร็วกว่าไงเขามีน้ำสองตัวโอเคทุกคนไปเราโดนอัดป้อมนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนี่นะเห็นไหมทุกคนเลมเขาเห็นปะเลม9ดาวแม็กไม่ได้นะอันนี้ต้องนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนขี่ปาราวุธอัดแล้วแบบตั้งนะนี่นะครับเลมยืนไม่ได้เอมิเลียมันเคาน์เตอร์เลมแบบทุกทางเลยนะทุกคนเพราะความสามารถไม่ใช่สิความสามารถไฮเปอร์แหละถูกละมันคือสตาร์สายว่องไวใช่ปะเลมก็เป็นสายว่องไวแล้วเลมเป็นธาตุไม้ชนะทางธาตุเอมิเลียเป็นธาตุไม้ชนะทางธาตุเลมแล้วก็เอมิเลียเนี่ยสกิลไก่โดนเลมเต็มๆทุกคนคือแบบเอมิเลียมันคือแบบตัวปราบเลมแบบที่สุดเลยอ่ะประมาณนั้นโอเคตาสุดท้ายนะครับคนนี้เขาใช้ธาตุน้ำ2ตัวนะแล้วก็เป็นแบบเป็นเมตาเก่านิดนึงก็คือมีฮิมาวดินะครับทุกคนแล้วก็โทวะไปอ
ขอพัดกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาอัดป้อมเราเขามาจ่อหน้าป้อมเราแบบเอาหน้าต่อเลยอ่ะเออเพราะทีมเราจะโดนสกิลทุกอย่างเห็นไหมทุกคนเอมิเลียเราก็เพราะปล่อยตัวเร็วมากโอเคครับทุกคนก็ชนะไปด้วยแบบไม่ยากนะทุกคนไม่ยากโอลิเวอร์เขาใช้ตายแล้วฟื้นโอลิเวอร์อ่ะทุกคนเราเคยเห็นของคนคนหนึ่งอ่ะคือแบบโคตรถึกเลยทุกคนเขาใช้ความสามารถนี้แหละแล้วก็แบบใส่ค้อนใส่อันเนี้ยแล้วก็ใส่กำไรคริสต์มาสอะแล้วแบบบิวเขาเรียกว่าอะไรบิวให้แบบเลือดมันเป็น3ช่องอะโคตรถึกเลยอะแบบเจาะแทบไม่เข้าอะส่วนคนนี้เขาใช้เลม9ดาวนะเป็นความสามารถรีแลนะครับคือเลมเนี่ยถ้าเกิดใช้เป็นโจมตีครั้งสุดท้ายจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเลมมันไม่ได้ยืนนานขนาดนั้นแล้วมันก็ยืนใกล้ด้วยแล้วมันก็อาจจะแบบตายนะครับคือก่อนตายมันต้องได้ใช้สกิลไงฉะนั้นความสามารถเนี่ยมันดีที่สุดโอเคครับคนวันนี้ก็คงจะมาประมาณนี้นะก็เราจะเน้นไปที่เอมิเลียนะครับทุกคนแต่ว่าการที่ทีมเราชนะเนี่ยหรือตั้งรับชนะเนี่ยมันไม่ใช่เอมิเลียตัวเดียวนะครับทุกคนมันคือทั้งทีมช่วยกันนะครับทุกคนเออแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาอวยเอมิเลียนะครับเพราะว่ามันต้องมีจริงๆคือแบบมีคนอินบ็อกซ์มาถามเราค่อนข้างเยอะนะครับว่ายิ่งตอนวันแรกนะทุกคนคือแบบโอ้โหเราตอบไม่ทันเลยอะเออแล้วคือเขาถามว่าเอมิเลียเนี่ยต้องมีไหมล่าสุดก็คือวันนี้ก็มีอินบ็อกซ์มาก็คือมันต้องมีอะตัวเนี้ยคือไม่มีเลมก็ได้นะแต่ว่าเลมก็เก่งนะครับทุกคนเก่งมากแต่ว่าเอมิเลียเนี่ยคือโง่เฮงทุกคนโง่เฮงมันอะคือมันยืน410จุดความสามารถไฮเปอร์โคตรดีทำ9ดาวก็ได้อันนี้ก็สกิลนี้ก็ดีนะสกิลนี้ก็ดีทุกคนคือแบบไหวพริบที่แบบมันสุดขนาดเนี้ยไหวพริบไม้ที่มันแบบสุดโคตรสุดขนาดเนี้ยมันไม่ได้มาแบบมันไม่ได้มาบ่อยนะคือแบบมันมาแบบมันมานานๆทีมาเออคือแบบตัวที่สุดขนาดเนี้ยตัวที่แล้วคือไทกะนะครับทุกคนไทกะเออคือต้องบอกว่าไหวพริบไม้มันก็มาเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็จะแบบอย่างตัวเนี้ยก็ไม่สุดนะครับทุกคนความสามารถไฮเปอร์ดีมากก็จริงแต่ว่าไม่สุดไม่สุดทั้งเรื่องระยะยืนแล้วก็เรื่องการออกสกิลนี้นะครับทุกคนคือแทบไม่ออกสกิลเลยตัวนี้ก็ไม่สุดนะครับเดี๋ยวดูไหวพริบไม้ก่อนไหวพริบไม้เนี่ยลิวเหมือนจะดีมากนะแต่ว่าก็ไม่สุดทุกคนเหมือนมันมีความอะไรบางอย่างที่ทำให้ลิวไม่เก่งขนาดนั้นน่ะเอออันนี้ก็คือแบบไม่สุดเหมือนกันทุกคนคือแบบไม่สุดเลยอ่ะตัวเนี้ยนาดิโกะแต่ว่าแต่ก่อนเราใช้นะครับเพราะว่าไม่มีไทกะนะก็ใช้ดีอยู่เนี่ยทุกคนไหวพริบที่โคตรสุดก็คือไทกะแบบไทกะตอนออกมาคือมันสุดจริงๆนะทุกคนคือสุดมากเก่งมากนะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะมาพูดประมาณนี้นะคลิปยาวมากจะ20นาทีแล้วก็บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย